สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณดาวสาวสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทั้งช่อง9 Mcord SG หมายเลข30นะคะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube ไลฟ์กันสดๆเลยค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารที่25มิถุนายน2567ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยประเทศนี้หันซ้ายแลขวาเห็นอะไรคะท้ายกับจะมีความซื่อสัตย์อยู่อย่างเดียวอะไรอะเวลานาฬิกาประเทศไทยนาฬิกาประเทศไทยนาฬิกาประเทศไทยซื่อสัตย์มากพี่ดนัยพูดแบบนี้ไม่ได้นะนาฬิกาทุกประเทศเขาก็ซื่อสัตย์นะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมพูดถึงประเทศไทยไม่ได้ไงผมพูดถึงประเทศไทยทุกประเทศก็ซื่อสัตย์นาฬิกาประเทศไทยหันซ้ายแลขวาซื่อสัตย์ที่สุดเลยอย่างอื่นล่ะไม่ทราบโอเคอย่าไปคอมเมนต์เยอะกับตัวเองยังไม่แน่ใจตัวเองเลยนั่นสิคุณผู้ชมคิดดูคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมช่วยกันคิดดูไม่แน่ใจเลยจะไปแน่ใจคนอื่นงั้นอย่าไปหวังอะไรเยอะแยะแต่ประธานโทษนะหันไปมองนาฬิกาประเทศไทยสุดยอดจะซื่อสัตย์เลยซื่อสัตย์และสัตย์ซื่อมากกระพริบตาทีเดียวจะหมดเดือน6แล้วนะใช่ค่ะนี่สัปดาห์สุดท้ายละมิถุนายนกระพริบตาอีกทีหมดไปแล้วครึ่งปีนะ2ไตรมาสของปีนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเกือบจริงดีกว่าที่เล่นจริงดีกว่าเขาบอกเดือนหน้าการเมืองจะดุอีกรอบนึงเหรอไอ้ที่บอกว่าครึ่งๆเนี่ยผมชอบหยิบไปปริเปรยกับเหล้าในแก้วมาอีกละเหลือครึ่งแก้วเวลาที่เราเห็นเหล้าในแก้วมันอยู่ที่ระดับครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราจะบอกว่าเหลือแค่ครึ่งหรือเปลี่ยนคำพูดใช้คำว่ามันยังเหลืออีกตั้งครึ่งถ้าคนไม่กินเหล้าจะบอกโหเหลือตั้งครึ่งแก้วแต่ถ้าคนชอบกินเหล้าบอกเหลือแค่ครึ่งแก้วเองเหรอโอเค มันอยู่ที่ทัศนคติในการมองชีวิตมองสังคมมองประเทศมองโลกแล้วอยู่ที่คนมองใช่ไงมันอยู่ที่คนมองอยู่ที่คนมองคนมองมองอยู่จุดไหนค่ะหว่ากันไปลากซะยาวไปจะบอกอะไรเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เลยมีคลิปของผู้ชายคนหนึ่งผมยังไม่เฉลยนะว่าเป็นใครเป็นใครชมคลิปกันก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเล่าเรื่องให้ฟังผู้ชายในคลิปเป็นใครและไอ้คลิปเนี้ยมันบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตผู้คนอย่างไรบ้างเริ่มใช่ไหมงั้นไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะขอเงินคืนด้วยนะคะขอเงินคืนให้ผู้เสียหายด้วยผู้ชายในคลิปก็คือเสียโอชุนชนินเย็นสุดใจเสียโอชนินเย็นสุดใจครั้งหนึ่งได้รับการยกย่องเป็นพ่อมดการเงินแถวหน้าของประเทศไทยบางคนเรียกเสียโอบางคนเรียกพี่โอบางคนเรียกท่านประธานโอบางคนเรียก CEO โอแต่สุดท้ายเสียโอพ่อมดการเงินแถวหน้าของประเทศไทยจริงค่ะส่วนตัวก็น่าจะสะสมไปเยอะใครอยากจะเอาของมาแต่งขายค่ะใช้บริการเสียโอได้เลยของใครมีรอยตำหนิจะไปลบรอยตำหนิอย่างไรเพื่อเอาของชิ้นนั้นมาวางขายไปขายได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้บริการเสียโอโอเควันนี้เป็นอย่างไรตามที่วันนี้ถูกรวบตัวจากดูไบค่ะนำตัวกลับมาดำเนินคดีในเขตประเทศไทยค่ะภาพเมื่อสักครู่คนที่ถูกใส่กุญแจมือค่ะแล้วเอาผ้าพันข้อมือเพื่ออำพรางกุญแจมือค่ะคนนั้นนั่นแหละก็คือเสียโอชนินเย็นสุดใจถูกนำตัวไปที่อัยการแล้วก็ไปที่ศาลอาญาตามขั้นตอนกระบวนการเมื่อวานอัยการนำตัวคุณชนินเสียโอไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญารวม6ข้อกล่าวหาด้วยกันพ่อมดการเงินคนนี้ไปทำอะไรทำไมจึงมีคนตะโกนทวงเงินค่ะของเงินคืนด้วยที่จริงนะที่จริงนะจุดแรกที่จะต้องนำตัวไปก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดใช่ครั้งแรกจับตัวใส่รถ
เอารถไปเทียบที่ด้านหน้าของตึกสำนักงานอัยการสูงสุดปรากฏว่าจำนวนนักข่าวกับจำนวนเหยื่อผู้เสียหายเยอะมากที่รอทวงถามรอประนามเสียโอเกือบจะพอๆกันเลยนะเจ้าหน้าที่เลยไม่กล้าให้ลงพอๆกันดังนั้นเจ้าที่ไม่กล้าไม่กล้าให้ลงหรือเสียโอไม่กล้าขอไม่ลงหรือทั้งสองอย่างค่ะเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะหรือทั้งสองอย่างแต่สรุปคือไม่ได้ลงเขาขับรถอ้อไปด้านหลังของหวังของสำนักงานอัยการสูงสุดหวังจะลงด้านหลังก็เจอกองทัพนักข่าวอีกวิ่งตามรถไปถ้าลงปุ๊บนะก็ปะทะถึงหน้าประตูรถในที่สุดผมเข้าใจว่าก็คงลากต่อไปที่หลังศาลอาญาก็ขับตรงเลยพุ่งต่อไปเลยไม่วนละแค่เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินเสียงทวงเงินใช่ไหมครับค่ะขอเงินคืนด้วยค่ะขอเงินคืนด้วยค่ะค่ะเซียโอนะเป็นคนใช้อะไรต่อมีอะไรในตัวเองมากมายแก่กองทีเดียวเสกบริษัทเน่าๆหนึ่งบริษัทกลายเป็นบริษัทที่สดใสที่น่าเชื่อถือมีราคามีมูลค่ามี value แล้ว value สูงจากบริษัทเน่าๆกลายเป็นบริษัท value บริษัทนั้นชื่อ Stark ค่ะเจ้าของบริษัท Stark ก็คือลูกชายเจ้าสัวศรี COA วันละแต่มือปืนที่ทำหน้าที่จับมาแต่งขายบริหารจัดการทั้งหมดอ่ะสร้างทั้งหมดจับมาแต่งขายก็คือ COO คนนี้แหละไอ้เรื่องอย่างเนี้ยพ่อมดการเงินอย่าง COO เขาถนัดค่ะโอเคก็จับเอาซากศพมาตกแต่งกลายเป็นแล้วก็นำไปขายประชาชนก็หลวมตัวเข้ามาซื้อหุ้นสตาร์คหลวมตัวเข้ามาซื้อหุ้นกู้สตาร์คประชาชนเฉพาะที่เป็นเหยื่อหุ้นกู้สตาร์คนี่ก็รวมเป็นมูลค่าความเสียหายก็เฉียดหมื่นล้านนะดังนั้นอย่าแปลกใจที่ทำไมเสียงสาบแช่งจึงสนั่นหวั่นไหวนาทีที่ถูกนำตัวส่งอัยการและจะส่งต่อไปที่ศาลทำไมจึงมีผู้เสียหายจากเหยื่อซักจากคุณกูสตาร์ไปดักรอทวงเงินค่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ได้ระบายสัญลักษณ์แล้วก็ได้ระบายความมันได้ระบายไงไปดูอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันอันหนาจริงๆมีวันนี้เนาะฉากจบของบุคคลที่ถูกยกย่องให้เป็นพ่อมดการเงินของเมืองไทยไปดูเลยดูอีกคลิปหนึ่งฮะวิ่งตามรถในเพราะในรถมีพ่อมดการเงินนั่งอยู่ใช่ค่ะอยากจะเจออยากจะเปิดไหมเห็นหน้าอยากจะตะโกนเราจึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอนาถฉากจบพ่อมดการเงินไม่น่าเชื่อจากคนที่ไปไหนมาไหนมีแต่คนยกย่องมีแต่คนรอเปิดประตูรถให้มีแต่คนเข้าคิวรอจะเข้าพบ มีแต่คนเข้าคิวรอใช้บริการนั่นคืออดีตแต่วันนี้โอ้โหเจ็บปวดนะเจ็บปวดมากนะคะสำหรับชีวิตคนหนึ่งคนแล้วมาจบแบบนี้ค่ะถูกนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาครั้งนี้เซียโอถูกตั้งข้อกล่าวหารวม6ข้อกล่าวหาด้วยกันประกอบด้วยอะไรไม่บรรยายดีกว่าข่าวออกไปหมดละแต่เจ้าตัวประสงค์ไม่ขอประกันตัวด้วยขออยู่ในคุกเซียโอบอกกับอัยการและบอกกับศาลว่าไม่ประสงค์จะขอประกันตัวค่ะเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอยู่ในคุกปลอดภัยกว่าถ้าพูดแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องดูแลด้วยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่ไปซื้อหุ้นกู้สตาร์คเสียหายไปเฉียดหมื่นล้านดังนั้นก็สมควรกลัวค่ะนะไม่รู้กี่รายและไม่รู้จะมาจากไหนด้วยครอบครัวไหนด้วยนะคะที่เป็นเหยื่อสตาร์แต่ด้วยความเคารพนะในบรรดาจำเลยในคดีสตาร์คค่ะด้วยกันตั้งแต่เจ้าของบริษัทลงมาถึงบรรดามือปืนบรรดาลูกจ้างอะไรต่างๆที่ร่วมกันปั้นที่ร่วมกันแต่งหน้าแต่งตาสตาร์คแล้วก็ไปล้วงเอาเงินชาวบ้านแล้วก็ประสบความสำเร็จการล้วงเขาก็มีปัญหาระหว่างกันค่ะหมายถึงในกลุ่มเขากันเองปัญหาก็คือว่าCEO กลัวผู้เสียหายหรือกลัวพวกเดียวกันเองนั่นสิหรือทั้งสองอย่างถ้าCEOไม่อยู่สักคน
ค่ะนี้คดีไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนช็อตคัทอะไรบางประการนะก็ถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าตัดตอนไปเลยการประกอบพยานและหลักฐานในทางสำนวนในทางคดีมันก็มีนัยยะนะค่ะโอเคพักสักครู่ไม่ใช่พักสักครู่ไม่ใช่พักตรงนี้พักประเด็นนี้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนได้เห็นอะไรต่ออะไรไปแล้วใช่ไหมมากันอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้จะมีอะไร26มิถุนายนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้200สว.หน้าใหม่หรือเปล่าเขาจะเลือกระดับประเทศรอบสุดท้ายแล้วจะได้200รายชื่อขยับขวดสั้นๆอย่างเป็นระบบนิดนึงก็แล้วกันนะครับปฏิบัติการเลือกสว.มันผ่านมาถึงรอบสุดท้ายจากรอบระดับอำเภอเข้าสู่รอบระดับจังหวัดจากรอบระดับอำเภอจังหวัดก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็คือรอบระดับประเทศพรุ่งนี้แหละผู้สมัครสว.ที่เข้าสู่รอบระดับประเทศมีจำนวนทั้งสิ้นถ้าจำไม่ผิดนะครับ 3,080 คนค่ะ3กลุ่มๆก็จำง่ายๆคือ 3,000 กว่าคนจาก20กลุ่มอาชีพค่ะวันพรุ่งนี้รอบเช้าเราจะได้เห็นปฏิบัติการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพเดียวกันค่ะจากนั้นตัวแทนของแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะไปเลือกค่ายกลุ่มในรอบบ่ายคนที่ออกมาจะได้200สว.ใช่แล้วแล้วก็มีสำรองอีก100แต่จะได้200รายชื่อสว.แต่ยังไม่ประกาศนะวันพรุ่งนี้โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นเขายังไม่ประกาศวันพรุ่งนี้นะประมาณนั้นคงสุดท้ายเลือกสว.มาถึงแล้วตรวจแนวรบกันสักนิดหนึ่งค่ะเหลือกี่กลุ่มหลักๆโอเคผมจะแบ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองเรื่องเลือกสว.เป็น3ช่วงค่ะย้อนกลับไป15วันก่อนเลือกสว.ค่ะหมายถึงก่อนที่จะการเริ่มเลือกครั้งแรกใช่ไหมก่อนเลือกสว.เลือกรอบสุดท้ายสิจ๊ะอ๋อก่อนเลือกรอบสุดท้ายรอบนี้ข้อมูลค่ะผมจะแบ่งเป็น3จังหวะจังหวะที่1ก็คือ15วันสุดท้ายก่อนเลือกสว.ก็คือก่อนเลือกระดับประเทศก่อนวันที่26ก่อนวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะขยับที่2ช็อตที่2เราจะโฟกัสไปที่ปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วง7วันสุดท้ายก่อนเลือกสว.ระดับประเทศ7วันก่อนวันที่26และขยับสุดท้ายช็อตสุดท้ายก็คือ3วันโอ้ใกล้แล้วนะ7วัน15วัน7วันและ3วันก่อน26มิถุนายนค่ะมันได้เกิดปรากฏการณ์จับขั้วทางการเมืองค่ะชัดขึ้นชัดขึ้นใช่ไหมเขาจับกันกี่กลุ่มมีการแปรเปลี่ยนกลุ่มหรือไม่และสุดท้ายเหลือกี่กลุ่มใครสะบัดมือใครใครหันกลับไปเช็คแฮนด์แก่ใครน่าสนใจต้องมาดูชัดสุดเริ่มจากเพจที่1ก่อนอ่ะตามกันไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากเพจที่1ก่อนโอเคตรงนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองเรื่องการจับขั้วเลือกสว.ในช่วงย้อนกลับไป15วันก่อน26มิถุนายนค่ะเขาแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันตอนนั้นมี4กลุ่ม4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะทั้ง4กลุ่มเขาได้ตั้งรายกลุ่มต่อไปนี้ผมจะเรียกชื่อแต่ละกลุ่มตามชื่อของรายกลุ่มเขาตั้งชื่อรายกลุ่มแบบนี้จริงๆกลุ่มที่1เขาตั้งชื่อรายกลุ่มว่าสว.ระดับประเทศแอดมินมาจากปราจีนบุรีและบุรีรัมย์กลุ่มที่2ใช้ชื่อรายกลุ่มว่าว่าที่สว.ระดับชาติแอดมินมาจากมหาสารคามและเชียงใหม่นึกออกไหมครับว่ากลุ่มที่1ใครกลุ่มไหนกลุ่มที่2กลุ่มไหนใครบ้างแกะรอยจากแอดมินสิครับชี้เป้าแล้วนะกลุ่มที่3เขาตั้งชื่อรายกลุ่มเขาว่าสว.ประชาธิปไตยแอดมินก็เดินเล่นแถวๆกรุงเทพและปริมณฑลไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แถวๆนี้นี่แหละเผลอๆนะบางคนใจกลางเผลอๆนะบางคนเป็นข่าวเกือบจะทุกวันกลัวไม่รู้นะเนี่ยกลุ่มนี้มีแพทเทิร์นมีเอกลักษณ์มีลายเซ็นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่นๆมีคาแรคเตอร์จะรับใครเข้ากลุ่มเนี่ยโอ้โหเขามีคาแรคเตอร์สัมภาษณ์ก่อนทัศนคติตรงกันไหมกลุ่มที่4ใช้ชื่ออะไรกลุ่มว่าสว.อิสระแอดมินมาจากกาฬสินว่ากันที่จริงแอดมินของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กาฬสินเป็นคนกาฬสิน
แต่ไปร่ำรวยจากธุรกิจที่พัทยาแล้วมาเดินเล่นอยู่แถวไหนจิบไวน์ร่วมกับบรรดาเพลย์แบ็คเกอร์ทางการเมืองในกรุงเทพแสดงอยู่กรุงเทพไม่รู้แสดงอยู่กรุงเทพไม่รู้บอกงี้ต้องอยู่กรุงเทพไม่รู้สี่กลุ่มนี้ถ้าต่างคนต่างก็เดินต่างคนต่างก็พันหนึกแน่นในขั้วของตัวเองหมายถึงต่างคนต่างก็ไม่เอากันนี่คือบรรยากาศ15 วันก่อน26มิถุนาคราวนี้ไปดูช็อตที่2ใกล้ขึ้น7วันก่อน26มิถุนาเกิดอะไรขึ้นไปดูเพจที่2นะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มแรกยังเป็นตัวยืนค่ะ7วันสุดท้ายมีกลุ่มที่5โผล่มาอีก1กลุ่มเขาเรียกว่าเขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่าสวบ้านในป่านั่นแน่บ้านในป่าแอดมินกทมอาชีพหลักของแอดมินคนนี้นะทำอะไรคะคือดูแลนายแถวๆวิภาวดีถนนวิภาวดีเดาได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแอดมินของกลุ่มนี้อาชีพหลักก็คือเทคแคร์นายแถวๆวิภาวดีอาชีพรองเฉพาะกิจก็คือไปจัดตั้งผู้สมัครสวกลุ่มที่เรียกว่าบ้านในป่ากลุ่มที่5ขยับตัวช้าคิดช้าดังนั้นจุดๆๆเขาเพิ่งมาประกาศรวมพลกันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วใช้ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัด101เป็นเซฟเฮาส์เป็นสถานที่นัดชุมนุมนัดประชุมผู้สมัครสว.สายของตัวเองปรากฏว่าไปกันแค่30คนนัดไกลไปหรือเปล่าปรากฏว่าไปกันแค่30คนโหแล้วจะยังไงเนี่ยมีแค่30คนเนี่ยช้ากว่าเขาน้อยกว่าเขาอีกมือก็สั้นกว่าเขาไปแปลกันตัวเองนะช้าก็ช้ากว่าเขามือยังสั้นอีกมือก็สั้นกว่าเขาอีกจบเลยอ่ะดังนั้นล้มเดี่ยวดังนั้นบิ๊กอ่ออ่างบิ๊กอ่ออ่างหอบหิ้ว30ชีวิตไปฝากกับกลุ่มที่1สวระดับประเทศไปฝากกับคนปราจีนบุรีไปฝากกับคนบุรีรัมย์ค่ะรับทราบกันตามนี้บิ๊กอดังนั้นในช่วง3วันสุดท้ายก่อน26มิถุนากลับมาเหลือ4กลุ่มเหมือนเดิมแต่ดูเพจที่3โอเคใน3วันสุดท้ายที่กลับมาเหลือ4กลุ่มความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะในช่วง3วันสุดท้ายที่เหลือ4กลุ่มมันเกิดการเช็คแฮนด์กันโดยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆจาก4เป็น2กลุ่มใหญ่4กลุ่มเขาเช็คแฮนด์กันแบ่งออกได้เป็น2ขั้วก็แล้วกัน4กลุ่ม2ขั้วในช่วง3วันสุดท้ายกลุ่มที่1กลุ่มที่2เขาจับมือกันได้แอดมินที่อยู่บุรีรัมย์กับแอดมินที่อยู่เชียงใหม่ก็รายงานนายสุดท้ายนายก็บอกว่าเช็คแฮนด์กันดีกว่าจับมือกันเช็คแฮนด์กันดีกว่าดิวขณะเดียวกันกลุ่มที่3สวประชาธิปไตยกับกลุ่มที่4สวอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครเขาคุยกันละเขาประเมินสถานการณ์และก็ต้องยอมรับความเป็นจริงทางการเมืองในที่สุดเขาตกผลึกว่าถ้าเขากอดตำรานกองทฤษฎีรบกี่ทีเขาก็จะแพ้ดังนั้นกลุ่มที่3สวประชาธิปไตยกับกลุ่มที่4สวอิสระเขาจึงเช็คแฮนด์กันเป็นพันธมิตรกันในความเป็นพันธมิตรกัน4กลุ่ม2ขั้วนั้นสัญลักษณ์ในการแสดงออกคือมันจะเป็นอย่างไรภาษากายของความเป็นพันธมิตรคืออะไรเขาก็วิจารณ์กันว่ามันก็ต้องแลกบวชอ่ะใช่สิโดยหลักการต้องแลกบวชแล้วไม่ค่อยไปอีกกลุ่มนึงในความเป็นพันธมิตรนะภาษากายที่จะแสดงออกต่อกันมันก็คือการแลกโหวตเอื้อกันและกันไงถามว่าผิดกฎหมายไหมพูดกันตรงนี้ก่อนไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดเพราะรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพราะประกาศกกต.ไม่ได้ห้ามเรื่องผู้สมัครสว.เลือกคนอื่นค่ะมิหนำซ้ำยังเขียนกติกาให้เลือกคนอื่นด้วยใช่ที่ต่างจากตัวเองในรอบสุดท้ายรอบควายเขียนกติกาให้เลือกคนอื่นด้วยในรอบควายรอบเลือกควายรอบสุดท้ายเป็นแบบนั้นจริงพี่นายถูกไหมกติกาคุณเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเขาจะแลกโหวตกันถ้าไม่มีเรื่องอามิสสินจ้างค่ะ
ไม่มีค่าจ้างผิดไหมไม่ผิดโอเคดังนั้นเวลาที่เจาะลึกแตะประเด็นแรกโหวตอย่าสะดุ้งอย่าสะดิ้งกันให้มากนักนะเพราะผมออกตัวให้แล้วนะว่ามันไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ได้จ้างไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้จ้างหรือจ่ายผมไม่ทราบโอเคประมาณนี้รับทราบกันตามนี้นะค่ะโอเคในช่วง3วันสุดท้ายนี่เข้มข้นมากเลย4เหลือ4กลุ่มแล้วก็แตะมือกันมันจำเป็นเป็น2ขั้วมันจำเป็นต้องใช้สูตรนี้นะพี่ดานัยไม่งั้นก็แหลกอ่ะไม่ได้อ่ะแหลกใช่มั้ยอ้าวถ้าเกิดสมมติคะแนนมันแตกไม่เลือกกันแบบนี้ไม่จับพวกกันแบบนี้โอกาสที่จะตกก็เยอะใช่มั้ยถ้าฝ่ายที่เขาจับกันเขาเหนียวแน่นเขาก็ยกทีมกันเข้าไปโอเค มันเห็นภาพเลยต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวในช่วง3วันสุดท้ายก่อน26มิถุนายนเริ่มจากวันจันทร์ที่24เมื่อวานมิถุนายนก็คือเมื่อวานเขามีนัดกันกลุ่มสวอิสระเขานัดรวมพลในกลุ่มไลน์เขาใช่ไหมกลุ่มเขาแล้วมานัดเจอกันเฉพาะกลุ่มเขาไงเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนในกลุ่มสวประชาธิปไตยเขานัดเจอกันเพื่อพบปะแล้วก็รู้จักกันค่ะเพื่อที่จะแนะนำตัวซึ่งกันและกันได้เห็นหน้าเห็นตากันไงโอเคอิสระต่อไปนี้คือข้อความที่เขาส่งกันในไลน์คือเขานัดหมายกันสวัสดีค่ะต่อไปนี้สวัสดีค่ะพี่ที่เคารพรักกลุ่มสวอิสระทำการแนะนำตัวไม่ผิดมาตรา77วันที่24เวลา 12.00 ถึง 17.00 ที่โรงแรมอามารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพขอให้พี่ไปถึงงานก่อนเที่ยงอย่าเลทนะคะต้องการให้ท่านได้ประโยชน์ 100% ค่าอาหารและสถานที่200บาทหมายความว่าใครไปร่วมอีเวนต์นี้ต่างคนต่างจ่ายไม่มีนายทุนไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเจ้าภาพทุกคนเป็นเจ้าภาพของตัวเองค่ะไปเพื่อทำการแนะนำตัวซึ่งกันและกันในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสวอิสระก็คนในกลุ่มไลน์กรุ๊ปนั่นแหละพี่นายแต่กลุ่มเขาคนเยอะไหมเยอะไหมอยากรู้เยอะขนาดไหนคนแถวๆกาฬสินธุ์เขาสั่งคนมาตบปากทีหนึ่งแล้วเออเหรอพูดมากไปแล้วนะค่ะโอเคขณะเดียวกันเพื่อสร้างเพื่อให้ความมั่นใจแก่กันและกันในกลุ่มสวอิสระเขายังมีอีกหนึ่งข้อความที่เขาแชทใช่ค่ะเขามีการส่งข้อความดังนี้นะคะไม่ได้ห้ามให้จัดแนะนำตัวหมายถึงจัดได้เตือนให้ระวังอย่าผิดกฎหมายมาตรา77 เขาก็กลัวไงมารวมกันแล้วเดี๋ยวจะผิดกฎหมายใช่ไหมก็เลยย้ำก็ทำได้โอเคถ้าไม่มีอันพิสินจ้างค่ะถูกไหมใช่แล้วจ่ายกันเอง200ด้วยไม่มีสปอนเซอร์หรือใครมาจ่ายให้จากวันที่24ขยับมาวันนี้ก็คือ25ก็มีนัดกันพรุ่งนี้26นะพรุ่งนี้วันดีเดย์วันเลือกวันจริงวันนี้มีการสื่อสารกันในไลน์กลุ่มของผู้สมัครที่เรียกกลุ่มตัวเองว่าสวประชาธิปไตยเอากันชัดๆเลยไม่ต้องกักไม่ต้องบังเมื่อวานสวอิสระเข้ารวมพลวันนี้สวประชาธิปไตยเข้ารวมพลข้อความที่เขาแชทเข้าหากันมีดังต่อไปนี้วันที่25นี้ก็คือวันนี้แหละบ่ายโมงถึง5โมงเย็น 13.00 ถึง 17.00 นเราจะมีการจัดประชุมใหญ่ที่ Impact เมืองทองธานีที่จะรวมสวประชาชนจากทั่วประเทศในทุกกลุ่มมาเจอกันและพบปะซักซ้อมถึงกระบวนการการเลือกตั้งพร้อมๆกันครับจริงๆมันเป็นการเลือกเป็นการประชุมที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับท่านผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตหากได้เป็นแคนดิเดตแล้วไม่มามีโอกาสที่จะโดนตัดชื่อแล้วเอาเวทติ้งลิสต์ขึ้นแทนนั่นแน่นั่นไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่แต่เตือนคืออย่างนี้ในกลุ่มความคิดเดียวกันที่เขาสมัครสวครั้งนี้พร้อมๆกันเขาก็จะแบ่งบทบาทเขาจะวางตัวใครวางตัวให้เป็นตัวจริงตั้งใจจะให้ได้เป็นสวใครถูกวางบทบาทเป็นแค่โหวตเตอร์มาช่วยโหวตให้สมัครเพื่อโหวตให้กับคนในกลุ่มค่ะสมัครเพื่อโหวตให้กับคนในกลุ่มเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโหวตเตอร์ทีนี้สวประชาธิปไตยเขาก็แคสซิฟายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกลุ่มนี้คนนี้ตัวจริงกลุ่มนี้คนนี้โหวตเตอร์แต่ไอ้แชทไลน์ที่สื่อสารกันนัดหมายกันวันที่25เจอกันมีการขู่ด้วยเป็นการประชุมที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับท่านผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตหากได้เป็นแคนดิเดตแล้วไม่มา
มีโอกาสที่จะโดนตัดชื่อแล้วเอาเวทติ้งลิสต์ขึ้นแทนขอให้ทุกท่านเคลียร์ตารางงานตัวเองให้ว่างพร้อมกับการประชุมนี้ด้วยครับนั่นแน่มันมีเวทติ้งลิสต์รอที่จะแทรกแคนดิเดตอยู่นะมีอีกหนึ่งข้อความครับค่ะงานวันที่25มิถุนายนเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นห้องจูปิเตอร์11ถึง13 Impact Arena เมืองทองธานีขอรับรองว่าจัดอย่างถูกกฎหมายทุกประการครับไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารชากาแฟมีให้แค่น้ำเปล่าผู้จัดงานอย่างเป็นทางการเป็นผู้สมัครสว.ไม่ใช่บุคคลองค์กรอื่นซึ่งเสี่ยงผิดกฎหมายในงานจะมีการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้เห็นว่าผู้สมัครระดมทุนกันเองในการจัดงานไม่มีใครออกเงินให้การรวมตัวกันแบบเห็นหน้าในวันที่25มิถุนายนนี้จะเป็นการแสดงพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับในกลุ่มว่าเราเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีโอกาสสูงสุดในการเลือกสว.เราเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดไม่ทราบแต่ไปเช็คมาแล้วนะห้องจูปิเตอร์อ่ะ11ถึง13เนี่ยคนที่เคยจัดงานแต่งงานเขาบอกห้องนี้รับคนได้ประมาณ100กว่าคน100กว่าคนขึ้นไป100อัพกลุ่มใหญ่ที่สุดไม่ทราบนะค่ะไม่ทราบนะค่ะมีคนเอา movement ตรงนี้ไปถามท่านประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประกอบคำตอบที่ได้เป็นยังไงไอ้เรื่องเขาจองโรงแรมแล้วก็จัดพบปะกันรวมกันพบกันเจอกันแนะนำตัวกันเองมันผิดไหมผิดไหมล่ะมันผิดไหมไปฟังเชิญค่ะท่านประธานครับวันนี้มีกลุ่มผู้สมัครสว.อิสระเข้าไปนัดรวมกันแบบว่าเปิดเผยเลยที่โรงแรมใกล้ๆศูนย์ราชการนะครับประมาณ200คนแล้วเขาบอกว่าไปหรือว่าเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนเจตนารมณ์ก่อนที่จะเลือกสว.ในเร็วๆนี้อันนี้เบื้องต้นดูเป็นการที่มีความผิดกฎหมายอย่างไรบ้างครับถ้าจะดูว่าน่าสงสัยก็อาจจะมองว่าน่าสงสัยถ้าดูแบบปกติมันก็ปกตินะครับเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวกันได้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่าโดยผลของคำวินิจฉัยหรือว่าคำพิพากษาศาลปกครองก็ต้องการที่จะเปิดการแนะนำตัวเป็นอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นก็มองเป็นเหมือนธรรมชาติของผู้สมัครครับว่าเราระดับประเทศแล้วผู้สมัครที่เข้ามา 3,000 คนถ้ามาดีมีโอกาสได้พบกันเลยเนี่ยมันก็ดูฝืนธรรมชาติไปหน่อยเพราะเราต้องเลือกกันเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาผมนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเราต้องป้องกันป้องปรามหรือเปล่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเผื่อจะมีการกระทำใดที่มันฝ่าฝืนกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับข่าวว่ามีคนไปรวมกลุ่มกันที่โน่นที่นี่ถ้าพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในล็อบบี้อะไรพวกนี้ใครก็ได้ยินว่าเขาพูดอะไรมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าถือว่าผิดกฎหมายนะครับโอเคไม่ผิดกฎหมายถ้าผมเจอหน้าคุณอิทธิพรบุญประคองจะทำอะไรอาจจะเป็นครั้งแรกกระมังที่หมาแก่จะกราบเข้าไปกราบงามๆหนึ่งทีจริงเหรอชุดความคิดอย่างนี้โอเคนะชุดความคิดอย่างนี้โอเคนะถ้าย้อนกลับไปดูระบบกระบวนการที่การเลือกสว.ที่มีการออกแบบกันมาค่ะอ่านกี่ทีกี่ทีมันก็จับเจตนาได้ดังที่คุณอิทธิพรได้บอกไว้ได้บอกไว้เมื่อสักครู่ใช่ว่าให้ไปแนะนำตัวให้อะไรกันเนี้ยมันทำได้มันเป็นไปได้อย่างไรเข้ารอบระดับประเทศ 3,080 คนมาจากที่ทางต่างๆมาจากอาชีพต่างๆเขาจะรู้จักกันได้อย่างไรให้มาเลือกควายรู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยอ่ะไม่รู้จักกันอ่ะแล้วจะเลือกยังไงไม่เคยคุยกันอ่ะจะเลือกอย่างไรก็มีโอกาสนี้แหละให้แนะนำตัวแนะนำตัวซึ่งกันและกันเขาจัดพบปะแนะนำตัวซึ่งกันและกันได้รู้จักกันสัมผัสกันบ้างโดยที่ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมหรือเกี่ยวข้องมันผิดตรงไหนไม่ผิดท่านประธานบอกแล้วไม่ผิดด้วยความเคารพผมออกตัวให้กับสว.ประชาธิปไตยออกตัวให้กับสว.อิสระและรวมถึงกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มบุรีรัมย์กลุ่มเชียงใหม่ที่เช็คแฮนด์เป็นธรรมิตเป็นได้ทําได้กันผมออกตัวให้หมดแล้วนะครับทําได้ทําเลย ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยอีก1ท่าน1วาทกรรมทางการเมืองโอ้โหอันนี้ร้อนแรงมากจะยกเป็นวาทกรรมแห่งปีได้หรือไม่เรื่องของเรื่องเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ถามท่านเลขาว่าพูดเกินสนั่นหวั่นไหวมี4รูปแบบทุจริตในการเลือกสว.กกต.ว่าอย่างไรกกต.รู้ไหมว่ายังไงอยากฟังคำตอบไหมตั้งใจฟังคำตอบกันดีๆเชิญค่ะ
อย่างแรกคือผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับที่พูดมาเนี่ยเพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงไปว่ามาตรการยังไงผมต้องยอมรับว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ง่ายเราเคยได้ยินเขาเรียกว่าไว้พอล่าครามก็คือคนที่มีความรู้ทำผิดเนี่ยคนพวกนี้จะมีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งอำนาจมีทุนมีทักษะมีความรู้ยิ่งเป็นเรื่องการเมืองก็จะมีทั้งเครือข่ายแล้วก็ผู้สนับสนุนก็นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกครั้งกับการเมืองผมว่ามีอยู่ทั่วทุกประเทศที่เป็นลักษณะอย่างนี้เพียงแต่ว่ามาตรการที่เราข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยมันมีทั้งเป็นบ่อแสและเป็นทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องคนนำมาร้องแล้วมันก็คงจะเราก็ต้องทำให้ 2-3 วันนี่แหละครับว่ามันเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่มันที่ถามเมื่อกี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับจ้างสมัครจ้างคนสมัครให้เงินให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นความผิดทั้งนั้นครับโอเคพูดได้ตรงและชัดเจนมากท่านแสวงอ่ะเอากันแค่นี้ก็แล้วกันค่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันกกต.ก็รับว่ามันมีกลิ่นมีข้อมูลมีอะไรต่างๆก็รับว่ามันมีกลิ่นแต่พอจะรู้ที่มาของกลิ่นค่ะแต่เพราะเหตุมันเป็นไวท์คอลล่าพรามคลามคลามอาชญากรรมดังนั้นมันสุดมือกกต.ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าต้องไปยืมมือใครป่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะจับลูกเทไทยอินไซด์ Thailand เอาละครับเราจะมองข้ามช็อตฉากจบเลือกสว.จะเป็นอย่างไรเราจะไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมองการเลือกสว.ครั้งนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะดร.ธนพรค่ะพี่นายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับผมขอสอบทานประเด็นในเชิงข้อมูลก่อนผมจะเอาเพจที่ผมทำไว้1เพจขึ้นจอทีมงานเอาขึ้นจอเลยนะครับผมจะกราบเรียนอาจารย์ว่าไอ้เพจที่ผมทำขึ้นมาในช่วง3วันสุดท้ายก่อนถึง26มิถุนาใน4กลุ่มเขาเกิดการเช็คแฮนด์กันแล้วก็แบ่งเป็น2ขั้วใหญ่ๆกลุ่มที่1กลุ่มที่2บุรีรัมย์เชียงใหม่เขาก็เช็คแฮนด์กันกลุ่มที่3กลุ่มที่4สวประชาธิปไตยสวอิสระเขาก็เช็คแฮนด์กัน4กลุ่มใน3วันสุดท้ายก่อน26มิถุนาเขาแบ่งเป็น2ขั้วอย่างนี้ข้อมูลตรงนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องไหมคะถูกต้องครับพี่ผมก็เลยเรียนฝากนะครับว่าสำหรับท่านผู้สมัครสว.นะครับท่านใดเนี่ยนะครับยังไม่ได้แอดไลน์เข้า4กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเรียกง่ายๆว่าท่านไม่ได้อยู่ในวงโคจรนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาโอเคโอเคใครก็ตามนะครับ 3,000 ท่านเนี่ยยังไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มนี้เนี่ยต้องเรียนว่าท่านมีโอกาสเป็นดวงดาวนอกระบบสุริยะจักรวาลโอเค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 ผมบอกต่อเลยก็ได้ว่าบ้านสีน้ำเงินกับบ้านสีแดงเนี่ยเขาปรากฏความเคลื่อนไหวนะครับคือพวกประชาธิปไตยกับพวกอิสระเนี่ยพวกนี้นะครับคือใจสู้ครับนะครับแล้วก็มีปริมาณมากพอสมควรก็อยากจะแสดงพลังนะครับแต่ของแพร่เนี่ยครับเขาไม่พูดเยอะและเขาไม่ต้องแสดงพลังแบบเปิดเผยพูดง่ายๆว่าจะเข้าบ้านเขาเนี่ยรั้วกั้นเขาสูงนะครับแต่ผมจะบอกว่าเอาเลยนะครับบ้านสีน้ำเงินเนี่ยนะครับกกต.ไปดูได้เลยครับในระยะประมาณ2กิโลเมตรนะครับห่างจากจุดเลือกนะครับสถานที่ค่ายลงท้ายด้วยคำว่าอินอินนะครับ i w n น่ะไปสแกนดูเถอะจะมีค่ายสีน้ำเงินอยู่นะครับเขาจะเข้าค่ายกันวันนี้เดี๋ยวอินค่ายอินให้ลงท้ายด้วยอินอย่าบอกว่าปิ๊บอินหรือลอสอินนะโหรุ่นไหนก็ละแวกนั้นก็มีอยู่หลายอินนะครับอย่าให้ผมพูดมากกว่านี้เลยกกต.ท่านก็ไปสองเอานะครับส่วนค่ายสีแดงนะครับพี่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวตอนดึกครับพี่ประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับมีสายตรงนายใหญ่นะครับสายตรงที่ผมเอ่ยเนี่ยคือนามสกุลเดียวกับนายใหญ่เลยนะครับไม่ใช่นามสกุลข้างเคียง
นะครับมีสายตรงนายใหญ่นามสกุลเดียวกันเนี่ยนะครับก็นัดแกนๆเนี่ยนะครับไปพบกันที่บ้านครับนะครับนัดแกนซึ่งในแกนนั้นเนี่ยเป็นถึงระดับอดีตประธานวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมก็ด้วยความปรารถนาดีกับเครือข่ายสีแดงนะครับกรุณาเช็คสเตตัสกันให้ดีว่าท่านอยู่ในฐานะตัวจริงหรือโหวตเตอร์ครับนะครับเพราะว่าท่านที่เป็นโหวตเตอร์แต่คิดว่าอยากจะเป็นตัวจริงนะครับวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะสลับร่างจะสลับเปลี่ยนก็รีบทำกันเสียโอเคโอเคครับเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยพวกตัวจริงเนี่ยเขาล็อกกันเรียบร้อยแล้วประมาณ4ทุ่มนะครับอันนี้ชัดพร้อมครับพี่ไอ้ที่บอกว่าล็อกตัวจริงกันหมายถึงแบ่งบทบาทใครจะเป็นตัวจริงจะได้เป็นสว.ใครจะเป็นแค่โหวตเตอร์มีหน้าที่โหวตให้ชาวบ้านถูกไหมฮะใช่ครับเมื่อคืน4ทุ่มเขาก็ล็อกกันชัดเจนใครจะได้เป็นตัวจริงแล้ววันนี้จะสลับทันเหรอคะเกิดอยากเป็นตัวจริงขึ้นมาเขาจะมาทันเหรอฮะมันเป็นอย่างนี้ครับคุณวรรัตน์ครับคือบ้านสีแดงเนี่ยนะครับเมื่อวานเขาก็จะมีการเปิดลายขึ้นมาซ้อนอีกลายหนึ่งครับนะครับเป็นลายเฉพาะตัวจริงเป็นลายเฉพาะตัวจริงโอ้มีแยกย่อยลายตัวจริงแล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ถูกเชิญเข้ากลุ่มตัวจริงก็ขอให้รู้เลยว่าท่านเป็นโหวตเตอร์นั่นเป็นโหวตเตอร์นะครับนะดังนั้นแล้วนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากเป็นตัวจริงนะครับวิ่งทันไหมดูแล้วท่านก็ต้องไปหาบ้านอื่นอยู่แทนโอเคได้อาจารย์กลุ่มที่1สวระดับประเทศกลุ่มที่2ว่าที่สวระดับชาติระดับประเทศศูนย์กลางก็อยู่ที่บุรีรัมย์ระดับชาติศูนย์กลางก็อยู่ที่เชียงใหม่2กลุ่มนี้เขาเช็คแฮนด์กันเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคาดการว่าทั้ง2สีนี้น่าจะครองสัดส่วนประมาณสัก 65% นะครับใน200เก้าอี้เกือบ2ใน3อ่ะ 65% ใน200โอเคใช่ครับผลที่ตามมาอยู่ในความคาดหมายได้ว่าประธานสว.ก็น่าจะเป็นคนในกลุ่มนี้ใช่ครับถูกต้องครับในขั้วนี้ที่เกิดจากการบวกกันระหว่าง1กับ2บอกเลยใช่ไหมบอกชื่อเลยว่าใครหรือยังไงเหรอคะบอกได้เหรอใช่ครับคือจริงก็เป็นไปตามที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าติดต่อตัวสุดท้ายก็คือท่านสมชายวงสวัสดิ์นี่แหละอันนี้ไม่ต้องปิดบังอำพรางโอเคนะครับโอเคครับโอเคได้ตอนนี้มีส่วนนึงจะให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับพี่คือเรื่องของกล้วยเนี่ยนะครับคือหลายท่านคิดแต่ในมุมว่ารับกล้วยเพื่อบำรุงกำลังครับนะครับนะบำรุงกำลังแขนให้ยาเมื่อยบำรุงกำลังแขนเวลาเขียนให้มันชัดเจนนะครับแต่ว่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับรอบบ่ายเนี่ยขอให้จับตาดูนะครับว่ามันจะมีการแจกกล้วยเพื่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินภาวะเจ็บป่วยภาวะมีธุระกระทันหันนะครับเพื่อที่จะทำให้รอบควายเนี่ยนะครับกลุ่มเนี่ยเหลือไม่ถึง40คนโอเคแจกกลับบ้านแจกกลับบ้านโอกาสเป็นขอวอมากโอเคเข้าใจแล้วพรุ่งนี้รอบบ่ายรอบควายกลุ่มรอบนั้นนั่นแหละจะเกิดปฏิบัติการแจกกล้วยกลับบ้านเหมือนกันเถอะใช่ครับซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับตอนซึ่งยุทธวิธีนี้นะครับตอนระดับจังหวัดน่ะมีการใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานครับนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมไปสอนหนังสือที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยโอ้โหปฏิบัติการนี้ต้องบอกว่าดังทั่วภาคอีสานโอเคอ้าวเพราะนั้นนี่คือของแท้นะครับคืออีก2สายเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสายที่ต้องจัดฟันสู้แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อจัดฟันสู้ก็ต้องเปิดหน้าสู้อย่างนี้แหละนะครับดังนั้นครับจัดแนะนำตัวกันให้เปิดเผยไปเลยและดังนั้นสถานีต่อไปของทั้ง2กลุ่มประชาธิปไตยแล้วก็อิสระจึงต้องกลับมาเช็คแฮนด์กันใช่ครับถูกต้องครับแม้ไม่สนิทใจก็ต้องเช็คแฮนด์กันไฟบังคับถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับพี่เพื่อให้ได้สัดส่วนให้มากที่สุดอย่างน้อยตั้งเป้าไว้นะครับจะต้อง70อัพขึ้นไปตั้งเป้า70เสียงให้มากพอที่จะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญว่ากันเถอะใช่ครับทั้งสองจุ่มก็เลยมีการเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียนอีกเรื่องนึงนะครับ อย่าไปสนใจเป้าลวงโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามอิมแพ็คนะครับคือเอ่ยนามได้ครับชื่อโรงแรมโนโวเทลนะครับอันนี้จะอยู่ตรงข้ามอิมแพ็คเลยโรงแรมนี้นะครับมี
มีคนไปเช็คอินจริงแต่อันนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ค่ายไม่ใช่ค่ายของแท้เนี่ยนะครับจะต้องลงท้ายด้วยอินอินทั้งหลายนะครับอ๋อเหรอฮะปิ๊บอินเปล่าเพราะว่าปิ๊บอินผมจะได้ตามไปทำข่าวนะเพราะว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยอินอินนะครับมันเป็นที่ที่ไม่อยากให้คนรู้คนเห็นอยู่แล้วอ๋อใช่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 ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฮะขอการเมืองลองไปเปิด Google ดูก็ได้ครับเดี๋ยวก็เห็นนะจะมีอยู่หลายอินอยู่นะครับโอเคโอเคอาจารย์กลับมาที่กลุ่ม3กลุ่ม4ประชาธิปไตยกับอิสระมาภายใต้ข้อตกลงเช็คแฮนด์กันนั้นพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะมันก็ต้องแลกโหวตเพื่อให้รอดตายด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมฮะแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราพบเห็นกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วเพียงแต่รอบนี้ก็มีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นโอเคไม่แลกโหวตไปไม่รอดพูดกันตรงๆภายใต้กติกาที่เขาดีไซน์กันมามันก็ต้องอย่างนั้นแหละหนีไม่พ้นถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับพี่ถูกต้องเลยครับถ้าไม่มีเรื่องอภิสิทธิ์จ้างถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนแลกโหวตมันก็ไม่ผิดถูกไหมฮะถูกครับยังไงก็ไม่ผิดครับเพราะว่าไม่มีอภิสิทธิ์จ้างโอเคโอเคซึ่งก็ท่านเลขากกต.ก็บอกการจับอภิสิทธิ์จ้างเนี่ยยากที่สุดครับผมครับโอเคสุดท้ายนาทีสุดท้ายอาจารย์นาทีสุดท้ายครับถ้าจะให้มองข้ามช็อตฉากจบของการเลือกสว.ครั้งนี้อย่างแรกภาพที่เราจะได้เห็นก็คืออย่างน้อยๆ 65% จาก200จะมาจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ถูกไหมครับถูกต้องแน่นอนครับพี่ครับอันนี้เป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าแน่นอนครับที่เหลือจึงจะเป็นของกลุ่มอิสระและกลุ่มประชาธิปไตยใช่ครับใช่ครับก็เฉลี่ยกันไปครับพี่โอเคและสุดท้ายสว.มิติใหม่ๆภายใต้กติกาแปลกๆสังคมจะได้อะไรก็สังคมก็จะได้เห็นประธานวุฒิสภาชื่อสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับตกข่าวย้ำเหลือเกินนะอาจารย์อ่ะแล้วสว.โอเคขอบพระคุณมากอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะดร.ธนพรศิยากูลนะคะเป็นผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตรงไปตรงมาที่พี่ดนัยบอกก็นั่นแหละเป็นไปตามนั้นตามนั้นแหละตามนั้นแหละโอเคพักสักครู่ช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะตอนนี้ที่ไทย Inside Thailand ค่ะมาเรื่องนี้เลยไปกันที่ชะตากรรมของบรรดาจระเข้ในตลาดหุ้นประเทศไทยสักนิดหนึ่งจะตอบย้ำไปถึงไหนเนี่ยชอบเซตลงมาขนาดเนี้ยชอบเหรอจระเข้นี่ก็จระเข้เพศเมียหนูติดมานานแล้วจระเข้เพศไม่ได้ทำอะไรเลยติดมาเป็น10ปีจระเข้เพศเมียโอเคช้ำอยู่อยากเห็นน้ำตาจระเข้เพศเมียโอเคเข้าสู่สาระเลยก็แล้วกันไม่ต้องอธิบายกันนะครับตลาดหุ้นประเทศไทยในทีนี้มันบอบช้ำเสียเหลือเกินโอเคสัญลักษณ์แห่งอาการบอบช้ำเสียเหลือเกินก็คือดัชนีราคาตลาดหุ้นมันต่ำกว่า 1,300 จุดมันอยู่ในระดับเผลอๆจะต่ำกว่าช่วงโควิดด้วยซ้ำไปพอๆกับช่วงโควิดเลยเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปแล้วค่ะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปแล้วค่ะแต่ว่ามันมีแรงกระแทกทางจิตวิทยาการเมืองด้วยนะสำหรับบ้านเรานะสำหรับบ้านเราประเทศไหนก็เหมือนกันแต่บ้านเราช่วงนี้หนักอารมณ์การเมืองอารมณ์ตลาดหุ้นบางครั้งเนี่ยมันรีเลทคือมันผูกกันอยู่โอเคทีนี้โอเคเมื่อวานคุณวิชัยชวนหาวิชระรองนายกรมว.กระทรวงการคลังนำทีมกลต.นำทีมตลาดหุ้นตั้งโต๊ะแถลง2มาตรการปลุกผีตลาดหุ้นกระตุ้นเขาเรียกว่าตุ้นคำว่าปลุกผีมันเสียหายตรงไหนมันเจ็บปวดมันไม่เสียหายพี่ดนัยมันเจ็บปวดเอาขึ้นจอเดินกระดิกเครื่องปลุกผีตลาดหุ้นด้วย2มาตรการประกอบด้วยมาตรการอะไรบ้างมาตรการที่1ปรับเงื่อนไขกองทุนรวมไทย ESG ตั้งเป้าระดมทุน 40,000 ล้านภายใน5เดือนบัดเดี๋ยวจะขยายความว่าอะไรยังไงไส้ในคืออะไรมาตรการที่2หรือฟื้นกองทุนรวมวายุพักจำกันได้ใช่ไหมคะจะตั้งเพิ่มอีก1กองทุนขนาด 150,000 ล้านโอเคย้อนกลับไปมาตรการแรกกองทุนรวมไทย ESG ก็คือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนเป็นกองทุนรวมเกี่ยวกับพวกกรีนพวกโลกสีเขียวแล้วก็เน้นเป็นเรื่อง Sustainable กับเรื่องความยั่งยืนอธิบายกันนิดหนึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมา
แล้วก็ขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนค่ะเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนก็จะนำไปลงทุนในตลาดหุ้นค่ะแต่เน้นจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าไปลงทุนไปซื้อหุ้นอะไรได้บ้างในที่นี้ในที่นี้เขาได้กรอบให้ซื้อได้เฉพาะหุ้นที่มีนโยบายในเรื่องสิ่งแวดล้อมมีนโยบายทางด้านสังคมอะไรประมาณนั้นเพื่อความยั่งยืนถ้าทำพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทอดอวากันไปประมาณนี้ใช่ค่ะโลกสีเขียวกรีนนั่นเองอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นไอ้เจ้ากองทุนไทย ESG เนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทนกองทุน LTF ใช่แล้วไม่มีไปแล้วไงใครที่พอมีกระตังจะเข้าใจดีอยากจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลงใช่ไหมก็จะไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนที่เรียกว่า LTF ค่ะแล้วเอาเงินที่ซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะแต่มันไม่มีแล้วไงในเวลาต่อมาเขาก็ยกเลิก LTF หันมาตั้งกองทุนรวมไทย ESG แทนใช่เพิ่งมาตั้งภาครัฐบอกว่าซื้อหน่วยลงทุนในไทย ESG ก็สามารถเอาไปหักภาษีได้แต่เงื่อนไขการหักภาษีโหปีที่ผ่านมามันไม่จูงใจไงแต่เงื่อนไขการหักภาษีมันไม่จูงใจมันไม่เร้าใจมันไม่จูงใจให้คนพอมีกระตังหันมาซื้อหน่วยลงทุนในไทย ESG ก็เลยต้องปรับเงื่อนไขให้ดึงดูดดังนั้นเขาจึงปรับเงื่อนไขให้สามารถเอาเงินจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทย ESG ไปลดหย่อนภาษีได้มากเป็นกรณีพิเศษใช่เพิ่มขึ้นจากหักได้แค่สูงสุด100,000เดียวก็เพิ่มเป็น 300,000 ใช่ก็ซื้อได้ 300,000 เพิ่มขึ้นจาก 100,000 ก็เพิ่มเป็น 300,000 ค่ะเดิมซื้อเท่าไหร่ไม่รู้หักลดหย่อนภาษีได้แค่แสนเดียวต่อไปนี้เขาให้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 300,000 ใช่ซื้อเพิ่มได้นะปีนี้ขนาดเดียวกันแต่เดิมนั้นถือครองซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วกว่าคุณจะขายเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาได้คุณต้องรอ8ปีนับจากวันที่ซื้อนะแต่เงื่อนไขใหม่5ปีจบเหมือน LTF เลย5ปีนี่คือการปรับเงื่อนไขจูงใจให้คนมาซื้อหน่วยลงทุนค่ะกองทุนรวมไทย ESG จะได้มีเงินเยอะใช่แล้วเมื่อมีเงินเยอะๆจะได้เอาไปประคองตลาดหุ้นค่ะสั้นๆแล้วดึงตลาดหุ้นขึ้นตั้งเป้าระดมทุน 40,000 ล้านภายใน5เดือนภายในปีนี้น่าจะขายหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ได้สัก 40,000 ล้านจะเอา 40,000 ล้านนั้นไปค้ำตลาดหุ้นค่ะกองทุนรวมอายุพักเป็นกองทุนรวมที่มีคอนเซปต์เดียวกันกับกองทุนรวมไทย ESG นั่นแหละตั้งขึ้นมาขายหน่วยลงทุนเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนก็ไปอุ้มตลาดหุ้นอะไรประมาณนั้นถามว่ามันตอบตรงโจทย์ไหมเราจะต่อสายไปที่ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ค่ะเป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ณัฐวุฒิครับสวัสดีค่ะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับที่ออกมาเมื่อวานนี่ฟังดูแล้วผมว่าค่อนข้างจะเกินคาดนะคุณใดเกินคาดเกินคาดเลยเหรอคะเกินคาดนะฮะครับเกินคาดในแง่ที่ว่าเติมที่แวดวงตลาดหุ้นนักลงทุนได้ยินกันเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวเป็นก้อนแรกที่คุณใดพูดถึงไปเนี่ยก็คือเรื่องไทย ESG หรือว่า LTF เติมเนี่ยนะครับครับหน้าตาใหม่เนี่ยที่คลิปที่มีงอกเพิ่มขึ้นมาที่ว่าเกินคาดเมื่อกี้ท่านเริ่มกรีกลางแถลงมาเมื่อวานคือจะมีการฟื้นเรื่องของกองทุนวายุพัฒน์เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าตลาดเซอร์ไพรส์อยู่ตลาดเซอร์ไพรส์นะตลาดลับใช่ไหมคะคำถามแรกเลยนะคำถามแรกดร.ณัฐวุฒิเกาถูกที่คันไหมช่วยอะไรได้บ้างเกาโดนคราวนี้โดนอ๋อโดนถูกใจใช่ไหมโดนโดนนะโดนต้องอ๋อโดนนะถูกใจเอากันตรงๆก็คือว่าที่คุณใดใช้คำนี้บ่อยๆผมชอบที่ว่าเป็นน้ำตาจระเข้เนี่ยแม่ผมเห็นภาพไหมคะตอนนี้น้ำตาจระเข้เหือดกันหมดแล้วค่ะหลักก็คือว่าเอากันง่ายๆพูดแบบภาษาชาวบ้านนี่หุ้นมันตกก็มันมีแต่คนขายนะครับใช่มีแต่พวกฝั่งขายมันไม่มีฝั่งซื้อครับนะฮะไอ้คนขายก็มีอิทธิฤทธิ์ก็คือทางนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในรอบปีซิ่งเนี่ยมันขายกันมาแล้วถึง 300,000 ล้านครับแล้วก็ไม่มีหุ้นในมือก็ยังยืมมาขายอีกด้วยก็คือทำช็อตเซลล์ต่างชาติยังทำช็อตเซลล์ด้วยยืมหุ้นได้ขนาดที่ว่าฝั่งรับฝั่งซื้อฝั่งช้อนฝั่งที่ว่าฝั่งที่จะซื้อเนี่ยมันไม่มีแรงเหตุที่ว่าไม่มีแรงเพราะว่า
นักลงทุนรายเล็กรายย่อยก็ติดดอยกันไปหมดแล้วครับนักลงทุนประเภทสถาบันประเภทกองทุนก็ง่อยเปลี่ยครับเพราะว่าโดนกันไปเยอะรวมทั้งโดนเรื่องของสตาร์กันเลยเนี่ยครับการที่ว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลต.ตลาดพูดง่ายๆว่า2ก้อนที่โดยการลิสต์ตัวไทยเอามาเสนอเนี่ยครับโอเครวมๆมันก็คือว่าเป็นการสร้างพลังให้กับทางฝ่ายที่ว่าจะมาซื้อหุ้นครับครับครับก้อนแรกคือตัวไทย ESG เนี่ยเท่าที่ดูผมว่าก็ถือว่าโดนใจนะครับเพราะว่ามันน่าจะจูงใจคนได้อยู่พอสมควรล่ะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ว่าดูดีกว่า LTF เดิมเนี่ยบางอันด้วยซ้ำไปนะอันเหลือครับตัวนี้ต้องถือยาวกันตั้ง7ปีครับไปซื้อหุ้นกับผ่านกองทุนเนี่ยถือยาว7ปีแต่อันนี้ลงมาเหลืออยู่5ปี5ปีครับ5ปีแล้วก็ของ LTF เนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้แค่ 15% นะครับแต่กองใหม่ที่ว่าจะออกมาเนี่ยมัน 30% อ๋อหักลดหย่อนได้เยอะแต่มีเพดานนะแต่มีเพดานนะก็ดีกว่าก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราที่ว่าไปหักลดหย่อนสูงสุดได้เท่าไหร่ดี 300,000 ครับเอาล่ะอันนี้ด้อยกว่า LTF หน่อย LTF 500,000 แค่นี้ 300,000 ครับแล้วก็แล้วก็จำนวนหุ้นที่ว่าจะไปซื้ออะไรกันได้เนี่ยมันจะโฟกัสกันที่ E กับ G E ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม G ก็คือธรรมาภิบาลก็คือเป็นหุ้นคนดีหุ้นคนดีแวดล้อมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะหุ้นคนดีแต่ว่าเขาจะขยายวงขึ้นมาหน่อยเป็นประมาณ300หลักทรัพย์ค่ะ300นี่เยอะหรือไม่เยอะผมว่าพอสมควรเพราะว่าหุ้นทั้งตลาดนี่มันมีอยู่ประมาณสัก700หลักทรัพย์อ่ะครับที่ปาเข้ามาเหลือ300ก็ถือว่าจะครึ่งละจะครึ่งกันเดียวพอสมควรครับผมครับสรุปที่บอกว่าเกาถูกที่คันและมีความรู้สึกว่าโดนเลยก็คือถ้าเขาทำได้ตามเป้าหมายนะภายในระยะเวลาอันไม่ไกลนักจะมีเงิน2ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกมาจากกองทุนไทย ESG สัก 40,000 ล้านก้อนที่2จะมาจากกองทุนรวมวายุพักกองใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาอีก 150,000 ล้านรวมเป็น 190,000 ล้านที่จะเข้าไปค้ำตลาดหุ้นถูกไหมฮะถูกไหมฮะครับถูกครับถ้าเป็นไปตามเป้าหมายนะถ้าไม่ถ้าได้ตามเป้านี่ก็คือจะอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนข้างหน้าครับแล้วก็ในส่วนของตัววายุพักเงินที่ว่าจะมา 150,000 ล้านเนี่ยน่าจะมาในไตรมาส3หรือท้ายๆปีนะครับครับจริงๆกับมันมีการประเมินกันว่าอย่างนี้หมายว่าสถิติในอดีตเนี่ยนะครับในอดีตนี่ก็คือว่าถ้ากองทุนในลักษณะ LTF เนี่ยหรือว่า ESG เดิมเนี่ยแต่ละหมื่นล้านมันมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นในทางบวกอยู่ประมาณสัก25จุดเป็นไปได้25จุด25จุดถ้าว่ากันมาสักประมาณ 30,000 40,000 ล้านอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมีผลต่อดัชนีอยู่ประมาณสัก100จุดพูดง่ายๆนะสัก100จุดสัก100จุดโดยประมาณเนี่ยก็คือหุ้นเวลานี้อยู่แถวประมาณ 1,300 ก็อาจจะได้อิทธิพลจากตรงนี้ในทางบวกไปสัก100จุดก็ประมาณสัก 1,400 1,400แต่ว่าถ้ามาเต็มปีคือมาทั้งหมดเหมือนกลต.เหมือนทางกระทรวงการคลังบองเนี่ยเมื่อจะมาประมาณสัก60,000ล้าน70,000ล้านอันนั้นก็ประมาณ150จุดโอเคก็จะมีที่ว่าโอกาสจะฟื้นไปสักประมาณใกล้ๆ 1,500 นี่มีจะได้เห็นครับเข้าใจว่าเป็นเป้าของรัฐมนตรีคลังท่านว่านะครับค่ะท่านอยากให้กลับมาสักประมาณ1ล้านล้านโดยประมาณครับตัวดัชนีก็ควรจะประมาณอย่างนั้นอันนี้ไม่รวมเรื่องของกองทุนวายุพักซึ่งถือว่าตลาดเซอร์ไพรส์หน่อยนะเพราะว่าก็ไม่คิดมาก่อนว่าท่านจะมีเรื่องนี้นะครับครับครับโอเคถือว่าน้ำตาจระเข้ที่เหือดหายก็เหือดแห้งไปแล้วพอมีความฝันเดี๋ยวดร.ณัฐวุฒิฟังดร.ณัฐวุฒิวิเคราะห์จะบวก100จุดบวก200จุดบวก300จุดจะเห็นผมขอปิดท้ายบทสนทนาด้วยคำคำนี้ได้ไหมครับบรรดาจระเข้ทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปเดี๋ยวจะแปลงกายกลายเป็นแมลงเม่าครับเพราะจริงๆแล้วมีเหตุมีปัจจัยอีกหลายเรื่องที่จะต้องเอามาพิจารณาร่วมด้วยเนี่ยนะครับครับครับก็นอกเหนือจากเรื่องนี้ก็มีอีกหลายเรื่องการช็อปเซลเรื่องการหลักส
ำคัญก็คืออยู่ที่ว่าสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกันได้หรือเปล่านี่สิสำคัญที่สุดเลยนะเชื่อไหมว่าไอ้เชื่อไหมว่าไอ้สองมาตรการนี้จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้แค่สองมาตรการนี้จริงๆถ้ามันมีอะไรที่ว่าดีกว่าคาดเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะเป็นไปในทางบวกมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ให้แต้มบวกโอเคแล้วก็ประกอบกับว่าทางรัฐบาลทำอยู่เวลานี้ผมว่าเรื่องมาถูกทางแหละมาถูกทางที่หุ้นไม่สบายใจที่สุดที่หุ้นตกหนักที่สุดเนี่ยรอบปีครึ่งนี้เรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องความไม่โปร่งใสกรณีสตาร์กก็ไปจับกันมาได้แล้วนี่ตัวใหญ่คุณจันเด่นมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เริ่มติดที่ว่าคนในตลาดทั้งนักทุนต่างประเทศในประเทศไม่สบายใจก็เอาละเริ่มสบายใจแต่สบายใจเสร็จแล้วก็ต้องเติมด้วยว่ามันมีแต่ฝั่งขายอ่ะแล้วก็ต้องมีเงินมาฝั่งซื้อกันบ้างเนี่ยแป๊บมันตั้งอะไรกันมาได้นี่เข้ารวมทั้งหมดก็คือคงจะทำให้ตลาดเนี่ยดูมั่นใจขึ้นครับผมครับครับถามจริงๆเถอะเอาเงินไปเติมในตลาดหุ้นแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาพื้นฐานยังไม่ได้แก้ไขสมมุตินะเช่นการทำช็อตเซลล์เช่นการทำโรบอทเทรดเช่นที่มันเป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานมากๆเลยถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดและแก้ไขทั้งหมดเนี่ยเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่มันจะช่วยได้จริงเหรอมันผมก็คิดว่าแบบรัฐบาลควรจะตระหนักในข้อนี้นะคืออย่างของเกาหลีอะไรเนี่ยป้าไปเขาก็จะเรียนรุ่งเรืองกว่าเรานะในด้านเศรษฐกิจตลาดทุนเขายังเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเลิกใช้กันในการเจ้ากล่าวต่อยื่นมาตรการใครทำผิดนี่โอ้โหโทษหนักเลยถึงขั้นจำคุกแล้วก็เวลานี้นี่ที่ว่าน้ำตาจระเข้นี่ไม่ใช่เฉพาะแมงเม่านั่นคือรายย่อยนะรายใหญ่อภิมหาเศรษฐีระดับ6ระดับ5ของประเทศไทยก็ออกมาขอมันแบบผมได้คุยกับคุณสมโพจน์อาหุไนเจ้าของทีเอไปเมื่อวานครับคุณสมโพจน์ก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยมันกระทบหนักกันเหลือเกินส่งผลให้หุ้นอย่าง EA จากเดิมมูลค่าความมั่งคั่ง 5-6 แสนล้านบาทนะ 5-6 แสนล้านเบิร์ดนี่ก็ทำให้ท่านเป็นพี่มหาเศรษฐีระดับ5ของประเทศไทยเวลานี้เนี่ยหุ้นจากราคา100บาทเหลืออยู่เนี่ยไม่ถึง20บาทเหลือ 50,000 ล้านนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของราคาหุ้นประเด็นก็คือว่ามันทำให้คู่ค้ามั่งทำให้พาร์ทเนอร์ทำให้ลูกค้าที่ทำมาค้าขายกันจริงๆในธุรกิจจริงก็ถามว่าบริษัทมีปัญหาอะไรโอเคโอเคท่านก็ดูไปดูมาแล้วก็ปรากฏว่าปัญหาหลักๆที่มันอยู่ตรงนี้โดนช็อตเซลล์โดนอะไรโรบอทเทรดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ขอว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะแก้ไขครับเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ผมว่าถ้าน้ำตาจระเข้นี่ไม่ใช่แค่แมงเม่านะครับถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมครับผมว่าพูดเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องฟังแล้วก็อาจจะต้องทบทวนกันแล้วล่ะครับผมต้องสังเกตนะครับต่างชาติไม่ใช่แค่ขายสุทธิแต่ยังหากำไรจากขาลงของหุ้นไทยเข้ามาผสมลงทำช็อตเซลล์กับคนไทยด้วยเหมือนกันเรียกว่ามันยกกำลังสองเลยด้านหนึ่งก็ขายสุทธิอีกด้านหนึ่งต่างชาติก็ทำช็อตเซลล์หากำไรจากขาลงถูกไหมฮะนักข่าวเมื่อวานถามคุณพิชัยจะยกเลิกช็อตเซลล์ชั่วคราวเหมือนตลาดหุ้นเกาหลีไหมคำตอบจากคุณพิชัยมติครั้งก็คือไม่ยังคิดอย่างไรครับก็ผมว่าก็คงจะต้องชั่งน้ำหนักได้เสียนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่มันคุณเจ้าไปทั้งตัวนายย่อยในเสียหายตอนนี้ครับตามไปถึงว่าตัวธุรกิจจริงอุตสาหกรรมจริงภาคเดียวเซกเตอร์เนี่ยอย่างกรณีศึกษานี่ก็อย่างคุณสมโพจน์ออกมาเล่าความจริงให้ฟังว่ามันกระทบมาถึงตรงนี้แล้วรัฐบาลควรจะต้องแสดงก็แล้วว่าโอเคถ้ามันยังปล่อยกันไปลักษณะอย่างเนี้ยครับถ้ามันกระทบลักษณะนี้ควรจะมีการพิจารณาควรจะมีการทบทวนกันได้แล้วจะยกเลิกทุกข่าวถาวรอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ในระหว่างที่ว่ายังไม่ได้นี่ก็เห็นว่าเอามาตรการใหม่กฎใหม่นะที่เรียกกันว่าอัพติ๊กครับก็คือทำให้มีการช็อตเซลล์กันยากลำบากขึ้นเอาละอย่างน้อยเอานี่มาบรรเทาก่อนในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็ขอให้เริ่มตรงนี้ก่อนครับครับเอาละครับกราบขอบคุณมากครับดร.ณัฐวุฒิครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับท่านสองท่านครับครับสวัสดีครับดร.ณัฐวุฒิรุ่งมงคลค่ะด้วยความเคารพนะ
มาตรการอัพติกผมก็ไม่มั่นใจนะไอ้ที่เขาจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมมาตรการอัพติกเข้าไปจัดระเบียบการทำช็อตเซลล์เข้าไปจัดระเบียบคนที่สั่งซื้อสั่งขายผ่านระบบจะมีตัวสอบมากขึ้นใช่ผมก็ไม่มั่นใจหรอกจะช่วยไหมไม่รู้รอดูแล้วกันเดี๋ยวก็หนึ่งกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวบอกแค่นิดนึงว่าสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาไปตรวจแนวรบตำรวจอีกสักครั้งเขารบกันเองใช่ไหมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเช้าวันนี้ค่ะได้ข่าวว่าเช้าวันนี้บิ๊กโจ๊กจะเดินต่อลุยต่อจะยื่นฟ้องบิ๊กสีกากีอีกหนึ่งบิ๊กวันนี้ลุยต่อระดับกตร.อ่ะรอสอบทานข่าวเดี๋ยวพักสักครู่พักสักครู่กลับมาตามกันต่อเรื่องนี้ว่าเป็นใครอย่างไรพักสักครู่ค่ะจากวิทยุไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาสองบิ๊กตำรวจยังไงเนี่ยที่เขาคือตอนนี้ในแวดวงตำรวจมันแกเป็นมวยหมู่ค่ะเป็นมวยหมู่อุตลุดกันไปหมดเคยดูมวยปล้ำไหมสมัยเด็กๆ เคยดูมวยปล้ำไหมเคยมวยปล้ำญี่ปุ่นปล้ำเดี่ยวต่อเดี่ยวโอเคก็มีแต่มันปล้ำแบบตะลุมบอลลุมก็มีถูกไหมอุตลุดใช่ไหมใช่ในแวดวงตำรวจตอนนี้มันอุตลุดไปหมดมันหลายเศร้าหลายโอ้ดูกันต่อไปยาวๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้ใช่ไหมสิบโมงเช้าวันนี้ค่ะใกล้ละบิ๊กโจ๊กจะไปฟ้องกตร.คนหนึ่งกตร.คนหนึ่งชุดปัจจุบันนะกตร.คนนี้ก็เป็นอดีตบิ๊กตำรวจค่ะว่ากันว่าชื่อย่ออ.อ่างโอ้ไม่บอกเลยล่ะไม่เอา ทีนี้พูดกันสนั่นหวั่นไหวเช้าวันนี้ว่าโจ๊กจะฟ้องบิ๊กอ.อ่างข้อหาชี้นำกตร.อ๋อประเด็นนี้ได้ยินมาละเมื่อวานปฏิบัติหน้าที่มิชอบค่ะชี้นำกตร.ด้วยเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดไปสนับสนุนการออกคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายคำสั่งอะไรที่มิชอบด้วยกฎหมายคำสั่งที่สั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนได้แหละที่โจ๊กเชื่อว่ามันผิดกฎหมายดังนั้นใครเสริมส่งไอ้คำสั่งฉบับนั้นถือว่าเข้าข่ายเข้าข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนโอเคประมาณนั้นแต่ตามข่าวบอกว่าจะไปฟ้อง10โมงทีมข่าวของจอร์นิทไทย Insight Thailand ก็กำลังพยายามที่จะสอบทานข่าวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะว่าสุดท้ายจะไปยื่นฟ้องจริงหรือไม่ตามข่าวระบุว่าจะไปฟ้องตอน10โมงเช้าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะว่ากันที่จริงนะมันก็มีร่องรอยนะมันก็มีร่องรอยเรื่องที่จะไปฟ้องกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวานตอนเช้าเราสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ในรายการจอดลิทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์ตอนพูดออกมาเยอะเลยอ่ะใช่ก็ระเบิดระเบ้อมาหลายเรื่องมากเลยรวมถึงเรื่องนี้ด้วยระเบิดระเบ้อมาหลายเรื่องมากเลยค่ะที่จริงระหว่างให้สัมภาษณ์เจาะลึกบิ๊กโจ๊กพูดไปในให้คิดไปได้ว่าเตรียมที่จะดำเนินคดีเอากับใครบางคนที่อยู่ในกตร.เข้ากันอย่างนี้ค่ะความตอนนึงของเมื่อวานเราถามพี่โจ๊กว่าแสดงว่าแม้กระทั่งระดับอาจารย์วิษณุออกมาบอกว่าคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนมันเป็นคำสั่งที่มิชอบแม้จะออกมาพูดดังนั้นแถลงดังนั้นเรื่องมันก็ยังไม่จบใช่ไหมเรื่องมันก็ยังไม่จบใช่ไหมยังเกิดสงครามในแวดวงตำรวจอยู่ใช่ไหมไปฟังแกตอบสักนิดหนึ่งไหมฮะเชิญค่ะวันนี้ยังไม่จบนะครับนะเพราะว่าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ท่านรักษาการของกตร.เดิมนะฮะท่านก็ยังไม่ได้เพิกถอนคำสั่งของผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงสายเนี่ยผมก็จะไปยื่นกล่าวหานะฮะยื่นกล่าวหารักษาการของกตร.เดิมนะครับนะแล้วก็ผู้การกองวินัยนะครับแล้วก็ผู้จัดการสำนักกฎหมายทีนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็ต้องกราบเรียนว่าวันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับที่หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะที่พยายามออกมาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกานะซึ่งได้วินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับนะเพราะคือออกมาพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดชี้นำนะครับนะให้สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกานะครับ
นี่แหละที่จริงนะผมรู้สึกเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะฟังดูอย่างนี้คล้ายกับว่าโจ๊กเตรียมที่จะดำเนินคดีเอากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พยายามออกมาพูดตลอดเวลาไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาพยายามที่จะออกมาพูดชี้นำตลอดเวลาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของกฤษฎีกานี่ไงประโยคสุดท้ายเลยมันมีสัญญาณมาแล้วมันมีสัญญาณมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานแหละพูดตรงๆมันมีสัญญาณมาแล้วค่ะผมนึกถึงพลตำรวจเอกอังสนานนท์ท่านมีกตร.ผู้ทรงอยู่นะอดีตรองผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิใช่ค่ะที่จริงนะเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสต่อสายคุยกับรองเอกผมเรียกรองเอกผมเรียกแกว่ารองเอกสมัยตั้งแต่ยังเป็นรองผบ.ตร.เอกใช่ค่ะเราจะคุ้นกันเพราะชื่อเอกแล้วก็เป็นยศพลตำรวจเอกดังนั้นเอกซ้ำเวลาเอ่ยถึงแกต้องแบ่งห้องเสียงดีๆพลตำรวจเอกเอกออกเสียงยากค่ะออกเสียงยากจึงเรียกกันว่ารองเอกที่จริงเมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับรองเอกรองเอกก็ยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำรองเอกบอกว่านักข่าวมาถามมาก็ตอบไปอ๋อตอบตามนักข่าวเมื่อถามถึงขั้นตอนก็ตอบไปในเรื่องของขั้นตอนตอบไปในประเด็นของขั้นตอนสิ่งที่กฤษฎีกาตอบมาไม่ใช่ประเด็นที่ทางทำเนียบเข้าหารือไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของกฤษฎีกามันเป็นเรื่องของข้อสังเกตค่ะข้อสังเกตไม่ใช่การตอบข้อหารือมันเคยมีบรรทัดฐานในศาลปกครองหรืออย่างไรเนี่ยที่บอกว่าอะไรที่ไม่ได้ถามแล้วกฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตมาหรืออันหนึ่งมาถือเป็นข้อสังเกตมันไม่มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประมาณนั้นเมื่อเป็นดังนั้นยึดบรรทัดฐานนั้นรองเอกก็บอกว่าผมจึงตอบคำถามผู้สื่อข่าวไปว่ามันก็ไม่ได้ผูกพันว่าทางตำรวจจะต้องเป็นไปตามนั้นจะต้องปฏิบัติการหรือดำเนินการไปตามนั้นในว่ากันไปประมาณนั้นน่ะนะถามมาก็ตอบไปแต่สุดท้ายเรื่องนี้จะจบอย่างไรรองเอกก็ยืนยันว่ามันต้องเป็นไปตามระบบกฎหมายตำรวจฉบับใหม่เขาระบุให้เรื่องตำรวจนี้มันต้องไปจบที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพคตร.รองเอกยังตั้งข้อสังเกตให้ฟังเสียด้วยว่าสมมติว่ากพคตร.ตัดสินอย่างไรแล้วบิ๊กโจ๊กไม่แฮปปี้ยังสามารถต่อสู้ต่อได้อีกยกหนึ่งสามารถฟ้องศาลปกครองแต่คราวนี้กฎหมายตำรวจฉบับใหม่บอกว่าให้ไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะรองเอกก็บอกว่าเท่ากับสถานะของกพคตร.กึ่งเสมือนเป็นศาลปกครองชั้นต้นโดยปริยายนะถ้าจบจากกพคตร.แล้วก็ไปศาลปกครองสูงสุดเลยนะโอเคที่จริงแกก็อธิบายมาหลายเรื่องนะโอเคก็วางไปแกบอกแกไม่ได้ชี้นำแกเล่าขั้นตอนอธิบายว่ามันเป็นและไอ้เรื่องอนุกตร.ด้านวินัยมีความเห็นอย่างไรตามขั้นตอนก็ต้องเข้าไปที่กตร.อ๋อโดยขั้นตอนยังไงก็ต้องผ่านเข้ากตร.อยู่แล้วคือจะบอกไม่เอาเข้าไม่ได้ไงต้องเข้าจะบอกว่าชี้นำผมไม่ได้ชี้นำเอาว่ากันไปนั่นก็ว่ากันไปนะเรากำลังสอบทานข่าวกันอยู่ว่าสุดท้ายสิบโมงเช้าวันนี้สิบโมงเช้าจะไปฟ้องรองเอกจริงหรือไม่บิ๊กโจ๊กจะฟ้องรองเอกไหมวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ